ทศบาลนครยะลานะคะก็ได้มีการเปิดเวทีค่ะระดมความคิดเห็นพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนค่ะบรรยากาศที่เทศบาลนครยะลานะคะก็ได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครยะลาอย่างยั่งยืนค่ะหลังจากที่มีกรณีสุนัขจรจัดนะคะทำร้ายเยาวชนที่มาออกกำลังกายในสนามศูนย์เยาวชนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยมีนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนะคะนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายอนุชิตกาญจนานุชิตค่ะรองนายกเทศมนตรีนายอัธพลแสนพันธาค่ะปศุสัตว์จังหวัดยะลาร่วมพูดคุยหารือนะคะแนวทางในการแก้ไขซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนรวมไปถึงพระภิกษุสงฆ์จากวัดในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาเข้าร่วมค่ะนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะได้เผยว่าการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดจะต้องมีการแก้ไขตั้งแต่ต้นทางคือผู้เลี้ยงปล่อยสุนัขให้มาจรจัดหรือสุนัขที่มีการแพร่พันธุ์ปลายทางคือเทศบาลค่ะที่จะเป็นคนดูแลในเรื่องของสถานที่พักพิงปัญหาก็เกิดขึ้นด้วยภาระสถานที่มีไม่เพียงพอการจับสุนัขจรจัดที่ยากขณะเดียวกันก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการแก้ปัญหาถ้าไม่แก้เชิงระบบก็จะพอกผุนขึ้นเรื่อยๆค่ะสุดท้ายก็จะก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะแล้วก็ได้ยึดมาโดยตลอดคือการสร้างการมีส่วนร่วมก็ได้เชิญตั้งแต่กลุ่มผู้รักสุนัขนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงประชาชนทั่วไปก็เข้าร่วมหาคำตอบหาแนวทางที่ดีที่สุดค่ะไม่ใช่แค่เรื่องสุนัขอย่างเดียวอนาคตก็จะมีในเรื่องแมวครั้งนี้อาจจะเป็นโมเดลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆต่อไปค่ะ